กลับมาของบล็อกในครั้งนี้นะคะสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรเหรอไม่มีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่อะไรวะอุ๊ยไม่ได้ทำบล็อกนานอ่ะช่วยบิ๊กหน่อยสิไม่ตีไปหมดแล้วน่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องอาร์ททอยค่ะดีไซเนอร์ทอยซึ่งเราก็ได้ประกาศตัวในการเข้าสู่วงการนี้เต็มตัวหน้าตาไม่ค่อยขิงใครเท่าไหร่เลยดูขี้อวดหรออัตุอจิจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เราเอามาเติมได้ไหมเมื่อก่อนอะเรารู้จักอาร์ททอยดีไซเนอร์ทอยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพยายามที่จะไม่ไปเพราะว่าอุ๊ยบางชิ้นมันทำไมราคาขนาดนั้นทำไมมันหูแพงขนาดนี้แต่ว่าของแบบนี้มันคือถ้าสมมติเราพอใจราคาเราชอบลายนี้เราก็อยากจะซื้ออะไรเงี้ยนะคะคืออย่างบางตัวของพี่มันเล็กแค่นี้ใช่ป่ะเล็กๆบางๆอะราคา 2,000 บาทก็เคยเจอบางคนก็จะมองว่าพลาสติกแบบว่ามันเปราะมากอะแป๊บเดียวไม่กี่ปีก็แบบไปหมดแล้วใช่ป่ะแต่ก็คือณวันที่เราเห็นเราสะสมแล้วก็แบบเอาวะไปเหมือนกันกับอาร์ททอยคือณวันที่เรายังไม่ได้เข้าไปลายนั้นใช่ไหมเราก็จะมองว่าโหไม่ต่อชิ้นมันแพงจังวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยค่ะพอวันนี้เราเข้ามาเราก็แบบอะไรก็ดูราคาถูกไปหมดเลยอะค่ะส่วนใหญ่เป็นของคนไทยเราในราคาที่ทำนะคะจะมีพุทธกัมโตนี่แหละที่เป็นของค่ายต่างประเทศแต่แบบชอบมากเลยอะแซ่บก็คือเป็นพุทธที่แซ่บมากนอกนั้นน่ะของคนไทยหมดเลยนะอย่างตัวนี้ค่ะของ Fat Lane Happy Thief นะคะนี่ก็คือเป็น2ตัวที่คนเห็นแล้วก็คงชอบเหมือนกันแหละกล้องนี้มีหน้าที่ทำอะไรคะเล่นกล้องเล่นกล้องเอาไว้เล่นกับกล้องได้สิคือ2ตัวนี้เป็น2ตัวที่คนเห็นแล้วก็ถามถึงเยอะก็คือเป็นแบบพาโรดี้นะคะลุง2คนนี้ใช่ไหมนี่คือสตูดิโอเดียวกับอันนี้จริงๆเขามีหลายงานนะเราก็เลือกงานที่แบบเป็นสไตล์ที่แบบเราชอบอันนี้จริงๆแล้วคนอาจจะแบบเห็นอันนี้เยอะหน่อยนี่ก็คือเป็นฤาษีนะคะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปฤาษีเวเดอร์ซึ่งจริงๆแล้วอะรอแป๊บนึงได้ไหมอะเนาะเรามีเยอะไงอุ๊ยอะไรล้มอะหนูไม่ลงสิลูกโอ้ยมีอันนี้ค่ะมีสีขาวด้วยนะคะอันนี้ของคุณเอกฤษดานี่ทำมานานแล้วแหละพี่มาซื้อตามหลังไม่ว่าจะอะไรฉันก็คือซื้อตามหลังคนอื่นทั้งหมดหนูล้มตลอดเลยอันนี้ที่คนก็น่าจะเห็นแล้วแล้วก็มีอันนี้อีกตอนแรกว่าจะเอามาไม่เยอะก็คือหมดชั้นแล้วขี้อวดแล้วแหละดูรู้เลยหรออันนี้คือมันมาจากไอ้ตกลงเขาเรียกไก่อะไรไก่โอ๊กไก่อกไก่ออกไก่แอไม่รู้ชื่อแบบออฟฟิเชียลไม่รู้ชื่อแบบออฟฟิเชียลเดี๋ยวต้องโทรเช็คค่ายเขาดูว่าให้ใช้ชื่ออะไรได้อันนี้ก็คือได้มาล่าสุดณวันนี้ที่เราอัดรายการกันอยู่นะแต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะมีแผนเยอะเตรียมไว้เลยทุกสตูดิโอในไทยหิมพานต์มาร์ชเมลโล่อันนี้คนละสตูดิโอกันนะคะตอนแรกอันนี้เขามากัน5 นาง5น้องอันนี้ก็จะเป็นมอมปกเอาไว้ข้างๆกับฤาษีเวเดอร์เวอร์ชันนี้นะคะอันนี้สตูดิโอเดียวกับอันนี้ซึ่งอันนี้หนูล้มบ่อยมากลูกอันนี้ตั้งชื่อนะนี่เขามีชื่อด้วยหรอชื่อหนูไม่ใช่เฉพาะแกหรอกนะที่รำคาญจะนะฉันก็รำคาญตัวฉันเองเหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็สวยสตูดิโอเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วพี่อ่ะมาเจอช้าก็คือจริงๆพี่อยากได้เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ถ้าที่สตูดิโอเก็บไว้กรุณาติดต่ออินบ็อกซ์มาในเพจ
ที่แบบเป็นแมวแล้วตรงนี้ด้านหลังเป็นสีแดงอะค่ะเอออยากได้ อยากได้จริงๆนะแล้วก็นี้ตอนแรกก็แบบเห็นแล้วก็แบบหูมาเจอกันเลยดีกว่านี่ค่ะก็คือเป็นกุมารน่ารักไหมให้ดู2ตัวสิอ๋อได้สิโอ้ยเขาก็อุตส่าห์เอากล้องมาตั้งให้ใกล้ๆส่วนตัวก็คือสั้นแขนก็คือสั้นอ่ะเนี่ยเข้าแล้วก็ไม่รู้ว่าโฟกัสยังตึ๊ดๆแล้วนี้ก็คือล่าสุดค่ะที่ได้มาอยากได้มากเลยจริงๆเขามีเวอร์ชั่นที่เป็นอันนี้เป็นแม่ย่านางใช่ไหมคะเขามีเวอร์ชันนางกวักด้วยวงการอาร์ทอยของเมืองไทยอ่ะมันมีคนที่ออกแบบสวยๆเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้เราเห็นมันบูมกว่านี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับโควิดป่ะนะแต่ว่าการที่มันไม่ได้จัดงานการที่แบบอะไรมาดูอึนมันดูอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเราส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเห็นผลงานของคนไทยออกมาน้อยกว่าก่อนหน้านี้พอสมควรแต่ใดๆก็แล้วแต่เราก็จะค้นหาต่อไปอันนี้คือบางส่วนที่แบบรู้สึกว่าเออเราแต่งตั้งตัวเองเข้าสู่วงการอาร์ทอยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของคนไทยซะเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นของค่ายต่างประเทศแต่ว่าก็ชอบเพราะว่ารู้สึกไปด้วยกันจะถามว่าจะสังเกตได้ว่ามันมีความเป็นแบบไทยมีความเป็นพุทธกลิ่นอายอะเนาะแต่ว่าก็อย่างว่านะคะศิลปะมันไม่ใช่แบบว่าจะบอกว่าเนี่ยของไทยไทยแท้อันนี้ก็ต้องไปถกกันทำไมจะไปสายวิชาการตลอดเลยเนี่ยจะถามว่าเวลาซื้ออาร์ทอยอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนซื้อแบบฟิกเกอร์วันพีซอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือเหมือนอาร์ทอยเขาก็แบบจะออกมาเป็นแบบเซตๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะพี่ว่าหาซื้อยากกว่าโดยเฉพาะอันไหนที่คิดมากๆเพราะว่ามันทำจำนวนค่อนข้างจำกัดแต่ว่าอย่างที่แบบเราซื้อฟิกเกอร์ที่แบบมันเป็นค่ายใหญ่มันจำนวนมากใช่ไหมมันอาจจะแค่แบบว่ามันมีบางตัวที่หายากของเซตนั้นหรือแบบเราช้าเองแต่อันเนี้ยบวกช้าเองกับบวกว่าแบบจองไม่ทันของบางเจ้าจองไม่ทันจริงๆก็คือถ้าใครอยากจะขายให้สกิดมาที่อินบ็อกซ์ได้นะคะเงินพร้อมใจพร้อมอะไรจะพูดอะไรก็พูดสิอะไรแบบบิเออจะบอกว่าจริงๆถ้าสมมติจะนับอะถ้าสมมติเรานับว่าแบบบิคืออาร์ทอซึ่งอาจจะใช่แล้วล่ะนะเออแล้วแพงมากด้วยนะอันนี้คือ 1,000% ใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าใครเห็นใน Facebook พี่ก็จะแบบมีแบบ 100% 100% แต่แค่นี้แบบบิกปกติพี่แบบจะซื้อตามแบบออนไลน์ปกติแต่ว่าของเรามันตัวเล็กมันก็แบบตัวเล็กไม่ค่อยมีคนแย่งเออแต่ว่าถ้าคนที่สนใจแบบบิกที่แบบประดับบ้านใช้คำว่าประดับบ้านเอาใหม่ตกแต่งบ้านให้ชิคๆคูลๆนะคะคุณก็สามารถมันซื้อได้หลายช่องทางนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำก็คือสะสม .co.th ค่ะลูกค้าใช่ไหมคะใช่สิคะ คุณอาจจะรู้จักสะสม .co.th จากการเป็นเว็บไซต์แต่ว่าล่าสุดนี้สะสมมีแอปพลิเคชันแล้วนะคะสะสมเป็นสตาร์ทอัพคนไทยนะคะได้ฟันดิ้งมาทำแล้วก็ทำออกมาเป็นเว็บก่อนในขณะนี้ก็คือพยายามจะบรรยายแต่ว่าตาก็คือเล็งของไปแล้วเปิดเว็บเข้ามาอู้ดีจังเลยนี่ก็คือถ้าฉันเข้าแล้วฉันไม่คุยกับใครแล้วนะไปแล้วนะบ๊ายบายไปเตยเราขอลงไปจมอยู่ในนี้ก่อนนะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับฉันเขามีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเขามีกระป๋องกระเป๋าเขามีอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าฉันก็คือจะกลับไปที่ของสะสมอะไรก็แล้วแต่ที่มีเว็บมาแล้วมันมีแอปมาก็คือเสร็จแอปนะสำหรับเรานะใช่ไหมคะเพราะว่ามันง่ายจริงๆไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้จะเล่าเถอะแต่ขอบคุณมากแหมนึกว่ามีคนอยากฟังเราซื้อเองเป็นแบบบิก 100% เราได้ฟรีเป็นแบบบิก 1,000% เราอยากจะลองลงทุนเองบ้างเราขอเริ่มที่ 400% ก่อนนะ 400% ประมาณนี้ค่ะมันก็เป็นขนาดกำลังแบบอจุอจิอังุอังงี้อย่างเงี้ยนะคะก็คือจะลองเลือกจากในนี้ซึ่งแน่นอนฉันก็จะไปแบบสายแบบดิสนีย์พิกซาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยาก
ไม่อยากต้องพูดอะไรเลยอ่ะเตยโทษทีนะเรามีของใหม่มานี่ค่ะเราได้มาจากสะสมจริงๆคนซื้อของสะสมหรือว่าของเล่นไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่คิดการไกลนะคะคือเป็นคนที่มองอนาคตเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแต่คนที่แบบสะสมทองคำลงทุนในหุ้นมีคนจำนวนไม่น้อยนะคะที่สิ่งเหล่านี้คือการลงทุนแล้วก็การซื้ออนาคตค่ะในแพลตฟอร์มของสะสมนั้นก็จะเป็นที่หนึ่งที่คุณก็จะเข้าไปเพื่อจะหาของที่คุณชอบและอาจจะได้ราคาที่สามารถทำกำไรได้เสมอหนึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์แบบหนึ่งค่ะสินทรัพย์นั้นที่เราเลยคะที่เราเลยคะ Thank you for your purchase Thank you ตื่นเต้นละมาเงียบกริบนี่ค่ะคือสิ่งที่ได้จากแอปสะสมนะคะก็คือเปิดมาในการทดลองว่าซื้อแบบิกของตัวเองเนาะอัพเวลขึ้นมาเป็น 400% นะคะเวลาซื้อของเล่นอะสิ่งที่โดยเฉพาะของเล่นที่แบบราคามันแพงๆสูงอะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ของแพงของราคาสูงนะเพราะว่าคนที่เขาสะสมเขาพร้อมที่เขาจะจ่ายอยู่แล้วเพื่อการนี้สิ่งสำคัญคือของแท้หรือเปล่า ใช่ของแท้หรือเปล่าซึ่งคืออันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าคือสะสมเขาก็พยายามที่จะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของแพลตฟอร์มเขาด้วยที่จะแบบเหมือนกับตรวจสอบให้อะว่าเนี่ยสิ่งที่ซื้อขายประมูลกันในเว็บในแอปของเขาเนี่ยก็คือของแท้ใช่ไหมคะมาจากไหนกันคะคุณจากสตูดิโอเหรอคะพี่อ่ะถ้าสมมุติเข้าไปก็คือซื้อแบบอีกนะแต่ว่าถ้าใครที่อยากลองก็คือเรามีโค้ดส่วนลดไปให้นะคะแล้วถ้าพี่ใช้อ่ะไม่ได้ต้องให้คุณดูผมไม่ได้พี่ฉันก็ดูนะเธอดูได้หรอก็ดูตัวเองไม่ได้หรออ๋อได้ก็ได้ได้สิสะสม SASOMSS โค้ดส่วนลดโค้ดส่วนลดที่มีโควต้านะคะช่วยจองให้ทั้งสองโควต้าได้ไหมคะก็คือขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับการเป็นนักสะสมอาทอยหน้าใหม่นะคะก็สามารถจะฝากร้านกันได้ค่ะฝากเข้ามาเถอะค่ะอยากจับใจใช้สอยนะคะเพราะว่าอดข้าวเก่งมากเลยค่ะนี่คือประสบการณ์ของการเป็นนักสะสมอาทอยหน้าใหม่นะคะแล้วก็ยังจะเดินทางต่อไปอย่างแน่วแน่ประกาศทำไมว่าเรื่องพวกนี้ในคอมเมนต์นะคะสามารถฝากร้านแล้วก็มาป้ายยากันได้เรื่อยๆก็คืออาจจะตอบไม่หมดแต่พูดเลยว่าเข้าไปดูทุกเพจที่แนะนำมาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่กดได้กดไปเถอะค่ะฝากด้วยค่ะมันเป็นงานแบบที่แบบออกแบบมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็แบบมีฐานตั้งแบบเป็นตั้งโชว์แต่ว่าตอนที่พี่สั่งซื้อพี่บอกว่าช่วยใส่ตัวเสียงเข้าไปด้วยได้ไหมซึ่งรุ่นของพี่ก็คือว่ากดตรงนี้กูเล่นอ่ะประเด็นคือแล้วพวกมึงก็จะใส่ไปด้วยตั้งใจฟังมากก็คืออันนี้ศิลปินร้องไห้แล้วนะเอาของกูมาเล่นแบบเนี้ยเปิดกล้องมารีคอร์ดเลยนะ